ไม่ให้ตัวเราอ่อนแรงครับโอ้เราจะป้องกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นให้เข้าใจคำสองคำนี้ให้ดีถ้าตัวเราไม่ถึงขั้นพัฒนาการให้เอาพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษาตัวเองได้แปลว่าตัวเองก็ยังมีพลังงานในตัวเองยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์แต่มีกำลังน่ะกำลังคือแรงน่ะมันมีล่ะมีแรงมีกำลังหนุ่มสาวทุกคนมีแรงมีกำลังทั้งนั้นแหละโอเคนะกำลังมันมีทุกคนแต่พลังงานตรงที่ว่ามันลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะถ้าเรามีพลังงานในตัวเรายังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์สรุปง่ายๆคือตัวเราก็ยังพลังงานในตัวเราก็ยังไม่บริสุทธิ์เลยแล้วคนป่วยเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นคนป่วยหรือพลังงานบริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีก็ว่าได้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไปช่วยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากเลยหรือกลับกันเขามีพลังงานไม่บริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีมีมากกับเหลือน้อยผู้ป่วยมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมากมีมากนะแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเหลือน้อยเต็มทีเห็นไหมครับสังเกตนะภาษาลุงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหลือน้อยกับมีมากเอาล่ะนั่นคือผู้ป่วยที่ได้กลับมาถึงเราเห็นบอกว่ามีกำลังเนี่ยอย่าคิดว่ามีพลังงานเยอะนะโอเคพลังงานก็มีแต่พลังงานมันไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็แปลว่ายังมีก็ยังมีไม่บริสุทธิ์เยอะอยู่เนี่ยไม่บริสุทธิ์เจอกับไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยครับมันก็เป็นสองแรงบวกสิโยแล้วก็อ่อนแรงทันทีแหละครับมันไปถามหมอนวดทีเนี้ยมันไม่เกิน3คนก็หมดแล้วแรงหมอนวดวันหนึ่งเนี่ย3คน4คนก็ไปแล้วนะครับหมดแรงเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าไปรับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนานาประการเข้าตัวแต่เอาออกไม่ได้ทีนี้มันก็แน่นอกทีเนี้ยหมอนวดนี่นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับหมอนวดนะครับนี่พูดทางบวกให้นะครับมันมีลบด้วยนะครับแต่ผมคงไม่กล้าไม่พูดทางลบหรอกครับเพราะว่าถ้าผมพูดทางลบแล้วหมอนวดก็ประกอบอาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นทางลบลุงมักจะไม่พูดเพราะไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่เป็นไม่น่าจะออกมาจากปากลุงออกไอ้ทางที่มันไม่ดีโอเคไหมครับพูดเฉพาะทางบวกให้แล้วท่านก็ต้องคิดเองด้วยหมอนวดใช่ไหมคิดต่อด้วยนะครับทำไงจะให้มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากขึ้นจะไปช่วยรักษาผู้คนต่อเหมือนใครล่ะเหมือนลุงอ่ะลุงรักษาเขาจากใครเนี่ยเหนื่อยที่ไหนแล้วใช่ไหมทั้งวันยิ่งสตาร์ทถึงฟินิชลุงเนี่ยเพราะอะไรเพราะลุงเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่เข้าตัวเหมือนกับไม่เข้าตัวจริงๆมันเข้าแต่มันปล่อยออกไปในตัวทันทีเงี้ยมันก็ไม่อยู่กับตัวนึกออกไหมครับคล้ายๆกับมันเป็นที่ว่างอะไรเข้ามามันก็ลงที่ว่างหมดเงี้ยนะเหมือนกับโยนก้อนหินลงหลุมลงบ่อหายโยนหายสิครับเรืออะไร ใช่ไหมฮะโยนหายสิครับมีอะไรมันก็ผมไม่เต็มแบบว่าก็ของมันมีก็เล่าฟังให้ฟังจ่ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมจะปิดไว้ทำไมล่ะของแค่เนี้ยมีก็ต้องบอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีเสียหายตรงไหนทำได้ก็บอกว่าทำได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้มันเสียหายตรงไหนเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องคอยดูคอยสังเกตคอยสังกาเอานะครับจบนะไม่มีใครต่อแล้วเชียร์ลุงก็จะเป็นเบิร์นแล้วแบบนี้ไปเลยได้ไหมวันนี้ไปเลยดีหรือเปล่าไผโปะเอาละมาแล้วจ้าโอ้มาถามสูงอย่างโยมเอ้ย
แล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจสอบใบเซอร์